เผยรอยสักแตงโมนิดาสักชื่อน้องอีสเตอร์เชื่อว่าข่าวการจากไปของแตงโมหลายคนยัง move on ไม่ได้ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นเรื่องราวการจากไปของแตงโมยังโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวและเรื่องราวที่หลายๆคนทราบก็คือตอนยังมีชีวิตอยู่แตงโมรักลูกสาวของกระติกผู้จัดการส่วนตัวมากๆดูแลทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกและที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้คือแตงโมรักน้องอีสเตอร์ลูกสาวของกระติกมากๆรักเหมือนลูกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และแตงโมยังได้สักชื่อของน้องอีสเตอร์ไว้ที่ข้อมืออีกด้วยจนคนโซเชียลต่างออกมาเรียกร้องให้กระติกออกมาทำเพื่อแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งหลายคนบอกว่าแตงโมต้องรักมากแค่ไหนถึงเขียนชื่อลูกไว้ที่มือซ้ายคงไม่ต้องบรรยายมากหรอกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ